แม้ว่าก่อนหน้านี้กลุ่มต่อต้านจะประกาศว่ายึดเมืองเมียวดีไว้ได้แล้วนะครับแต่ก็เห็นความพยายามของกองทัพเมียนมาในการชิงคืนคุณนริศราครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มการสู้รบเป็นยังไงครับสำหรับแนวโน้มการสู้รบณขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ค่ะคุณเจษดาคะแต่ว่าถ้าหากจะไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงณขณะนี้นะคะก็มีสถานการณ์ที่พลิกผันอยู่ต่อเนื่องคือก่อนหน้านี้ล่ะค่ะต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะในช่วงประมาณปลายมีนาคมถึงต้นเมษายนที่ผ่านมานะคะมันก็มีการโจมตีของฝ่ายต่อต้านเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่เมียวดีเนี่ยหลายฐานพร้อมๆกันแล้วก็มีทหารแตกทัพจนมาที่ฐานปฏิบัติการที่275หรือว่าค่ายผาซองนะคะมีการวางแผนหรือว่าปรับยุทธวิธีของฝ่ายต่อต้านหรือว่าทหารกะเหรี่ยงที่ร่วมกับกองกำลังพันธมิตรใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะคะจนสามารถยึดฐานปฏิบัติการได้มันก็ทำให้เราได้เห็นภาพของทหารกะเหรี่ยงนะคะนำธงชาติเมียนมาลงจากยอดเสาแล้วก็เผาธงทิ้งรวมถึงได้เห็นภาพของการนำธงกะเหรี่ยงเนี่ยขึ้นสู่ยอดเสาแทนถ้าจำกันได้ก็คือฐานปฏิบัติการที่275ที่ถูกยึดคืนเนี่ยมีทหารที่แตกทัพมาประมาณ200นาย1นาย100นายเนี่ยอยู่ที่บริเวณของกองพลที่3นะคะอีก100นายอยู่ถอยร่นออกมาที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะก็มีความกังวลค่ะว่าถ้ากองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาที่เป็นกำลังเสริมเนี่ยสามารถเจาะเข้ามาพื้นที่ของจังหวัดเมียวดีได้เนี่ยมันจะทำให้ไซส์หรือขนาดของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาในพื้นที่ของเมียวดีเนี่ยมันใหญ่แล้วมันก็จะทำให้สถานการณ์บานปลายเพราะฉะนั้นมันก็มีการขีดเส้นตายของฝ่ายต่อต้านค่ะที่พยายามที่จะผลักดันให้ทหารที่ถอยร่นออกมาบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เนี่ยมอบตัวด้วยการใช้การโจมตีโดยโดรนนะคะแต่ว่าพอมันมีการโจมตีด้วยโดรนด้วยระเบิดด้วยปืนการปะทะกันทำให้ทหารเมียนมาเนี่ยเขาตัดสินใจค่ะที่ใช้การโจมตีทางอากาศยานมีการทิ้งระเบิดมีการปะทะต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะมันก็เลยทำให้เห็นภาพของผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่ของจังหวัดเมียวดีเนี่ยข้ามฝั่งแม่น้ำเมยมาประมาณ 3,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ในวันนั้นเองเนี่ยการข้ามผ่านแดนโดยบัตรผ่านแดนชั่วคราวที่บริเวณของสะพาน1เนี่ยก็มีมากถึง 6,000 คนขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของทหารกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเราก็ได้เห็นมีการตอบโต้เพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมียวดีเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญกองทัพรัฐบาลทหารมีการประเมินนะคะว่าเขาเสียภาษีหรือว่าเสียรายได้จากการเก็บภาษีศุลกากรเนี่ยประมาณ 60% เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำยังไงก็ได้ค่ะที่จะให้สามารถชิงพื้นที่เมียวดีกลับมาให้เร็วที่สุดนะคะมีรายงานค่ะว่าพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายนะคะเขาส่งรองลงมาก็คือพลเอกโซวินที่นับกันแล้วนะคะก็เป็นรองพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายมาเป็นผู้บัญชาการรบในพื้นที่นะคะเข้าไปประชุมในพื้นที่ของกองทัพภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มะละแม่งแต่ทั้งนี้นะคะข่าวของพลเอกโซวินเนี่ยก็เงียบหายไปแล้วก็มีการระบุว่าน่าจะถูกโจมตีในพื้นที่จากฝ่ายต่อต้านนะคะเพราะว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยพยายามใช้โดรนสกัดแล้วก็พยายามที่จะล็อกเป้าหมายนะคะแล้วก็ล็อกพื้นที่ไม่ให้กองทัพรัฐบาลอาหารเนี่ยเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเมียวดีได้คุณนริศราครับแต่ทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนโดยเฉพาะกลุ่ม KNA ที่จริงๆแล้วกลับมาอยู่กับกลุ่มต่อต้านละแต่ตอนหลังพลิกกลับไปอยู่กับกองทัพเมียนมาอีกมันจะทำให้กองทัพเมียนมาหรือกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีใครได้เปรียบเสียเปรียบไหมครับเรื่องนี้ตอบยากเลยค่ะคุณเจษดาคะไม่สามารถตอบได้เลยอย่างนักวิเคราะห์เองรวมถึงผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าสถานการณ์ที่เมียวดีหรือว่าศึกชิงเมียวดีคือเนี่ยมันต้องประเมินนาทีต่อนาทีหรือว่าวันต่อวันนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณเจษดาบอกก็คือมีตัวแปรหรือว่าตัวละครสำคัญอย่างกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNA ที่นำโดยพันเอกซอชิตุนะคะมันมีคำขู่จากกองทัพรัฐบาลทหารมายัง KNA ค่ะว่าต้องการที่จะขอคืนอาวุธในโครงการ BGF นะคะหรือว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดนรวมถึงกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยขู่ว่าจะทำลายพื้นที่ของชเวโกโกแล้วก็ KK Park 2พื้นที่นี้ล่ะค่ะอยู่ในความดูแลของ KNA ถือว่าเป็นถุงเงินแหล่งรายได้สำคัญของกองกำลัง KNA นะคะมันก็เลยทำให้เราได้เห็นภาพของทหาร KNA เข้าไปพาทหารเมียนมาเนี่ยกลับเข้าไปที่ฐานปฏิบัติการ275แล้วเราได้เห็นภาพทหารเมียนมาเนี่ยนำธงชาติเมียนมาเนี่ยขึ้นสู่ยอดเสาไป มันก็ทำให้เห็นการเขาเรียกอาจจะไม่ใช่การแปรพักกันนะคะแต่ว่ามันเห็นการเข้าไปสนับสนุนกับกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาของ KNA เพราะว่าแหล่งเงินทุนสำคัญทั้งชเวโกโกแล้วก็ KK Park เนี่ยถูกขู่ว่าจะ
จะถูกทำลายทำไม KNA ถึงพยายามที่จะรักษาเพราะว่ามันเป็นแหล่งรายได้สำคัญมีการประเมินนะคะว่าเฉพาะชเวโกโกอย่างเดียวค่ะคุณเจษดาคะสามารถสร้างรายได้ให้กับกองกำลังมากถึง 4,000 ล้านบาทต่อปีด้วยค่ะมันต้องมีการรักษาความปลอดภัยและให้ความเชื่อมั่นว่าถ้าคุณเอาเงินมาเป็นเนี่ยครับหลายแสนล้านนะครับแล้วถ้ารวมหลายๆไซต์ดีไม่ดีมันเป็นล้านล้านบาทเนี่ยแสดงว่ามันต้องให้ความมั่นคงกันตรงนั้นให้ความมั่นใจกันตรงนั้นการให้ความมั่นใจก็คือแสดงว่าต้องมีคนคอยปกป้องถืออาวุธถือปืนปกป้องอยู่หรือให้ข่าวหรือรายงานข่าวที่เป็นข่าวกรองลึกๆเพื่อจะได้รู้ทันว่าใครมาแล้วสถานการณ์การเมืองเป็นยังไงต้องหนีหรือยังต้องอะไรหรือยังเนี่ยแสดงว่ามันมีคนได้ประโยชน์จากการดูแลและให้ข้อมูลตรงนี้อยู่คุณนฤศราครับลงพื้นที่ไปเป็นเดือนแล้วเนี่ยสงครามจะยืดเยื้อไหมครับพยายามจะสอบถามเหมือนกันนะคะว่าสงครามจะยืดเยื้อมากน้อยขนาดไหนกับผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็คนในพื้นที่นะคะถ้าพูดถึงการสู้รบเนี่ยเราก็จะเห็นต่อเนื่องบ่อยๆแบบนี้แหละค่ะก็มีการประเมินว่าในพื้นที่ของเมียวดีที่มีการสู้รบกันล่าสุดเนี่ยนะคะเขาคาดว่าอยากจะให้จบในช่วงของหมดฤดูร้อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเพราะว่าช่วงฤดูฝนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะคะมันค่อนข้างที่จะทำให้การรบเนี่ยติดขัดไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินถล่มหรือว่าการบินหรือว่าการโจมตีทางอากาศยานของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยก็อาจจะติดขัดด้วยเช่นกันนะคะเท่านี้เราไปดูในพื้นที่ต่อไปมีความกังวลเช่นเดียวกันค่ะคุณเจษดาคะว่าพื้นที่ต่อไปจะเป็นพื้นที่ไหนเบื้องต้นจากที่ได้สอบถามแล้วก็ได้มีการประเมินจากนักวิชาการที่ติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้นะคะเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกองกำลังชาติพันธุ์รวมถึงกองทัพรัฐบาลทหารเขามีการประเมินค่ะว่าในพื้นที่กะยาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันนะคะเพราะว่ายังมีฐานปฏิบัติการทางทหารเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของในรัฐกะยาเนี่ยได้อีกประมาณ 2-3 ฐานนะคะแล้วก็ฐานเนี้ยก็มีการข่าวจากกองกำลังชาติพันธุ์หรือว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปโจมตีค่ะเราจะเห็นบละแคะล่างลงมาเป็นผาจองนะครับแต่ถ้าข้ามมันจะมีสะพานอันนึงอะครับข้ามจากผาจองข้ามแม่น้ำสารวินเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ฝั่งขวาก็จะเป็นพื้นที่ที่มีแผ่นดินที่เชื่อมต่อกับไทยจะไม่มีแม่น้ำสารวินเป็นไม่มีแม่น้ำสารวินเป็นเส้นเขตแดนละซึ่งตอนนี้พื้นที่ฝั่งขวาครับที่มันจะมีเมืองแม่แจ๊ะครับหรือถ้าพม่าก็จะเรียกเมแซะเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นนะครับ 100% ตอนนี้ถูกยึดครองโดยกลุ่มผู้ต่อต้านนะครับตอนนี้คือผู้ต่อต้านยึดครองได้ 100% แล้วแต่ปัญหาคือถ้าข้ามสะพานมามันก็จะมีผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกองพันครับจะมีกองพันของพม่าที่ยังมีฐานปฏิบัติการอยู่นะครับผมเข้าใจว่าถ้าในกรณีที่กองกำลังติดอาวุธขึ้นโจมตีบริเวณนั้นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะส่งผลให้เขาสามารถเคลื่อนไปโจมตีในจุดได้นะคุณอริศราครับนี่แปลว่ามันไม่ได้จบที่สนามสมรภูมิรบเดียวแต่มันกำลังจะกลายเป็นการสู้รบที่เกิดขึ้นเป็นโดมิโนหรือเปล่าครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณเจษดาคะเพราะว่าอย่างล่าสุดค่ะทางกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยก็มีการประเมินจากนักวิเคราะห์นะคะว่าเขาได้เห็นรูปแบบการปรับการรบในพื้นที่อย่างเช่นเมียวดีนะคะก็จะมีการปรับการรบอย่างก่อนหน้านี้มีการสู้รบในพื้นที่ของจังหวัดกอกเกร็กอย่างที่ได้บอกไปนะคะโดยเฉพาะเส้นทางถนนเอเชียสายหลักเนี่ยที่จะเข้ามาจากกอกเกร็กเนี่ยเข้าสู่เมียวดีห่างกันประมาณ30-40 กิโลเมตรจุดนั้นถูกฝ่ายต่อต้านพยายามที่จะสกัดไม่ให้เข้ามาเมียวดีได้เราได้เห็นภาพการสู้รบบริเวณรอบนอกเพิ่มขึ้นในช่วงหลังค่ะโดยเฉพาะบริเวณของตรงข้ามบ้านแม่โกนเกณฑ์นะคะซึ่งเป็นบริเวณรอบนอกค่ะตรงนี้ก็ห่างจากเมียวดีไม่มากเช่นเดียวกันค่ะอาจารย์เขาก็ได้วิเคราะห์นะคะว่าเราได้เห็นรูปแบบของการปรับยุทธวิธีการรบของทหารเมียนมาเนี่ยมากขึ้นเพื่อที่จะเจาะพื้นที่เข้าสู่เมียวดีได้มาวันนี้มันก็ชิงกันไปมาของแต่ละฝ่ายอยู่ซึ่งพื้นที่นั้นมันก็จะอยู่แถวใกล้ๆกับอุ้มผางพบพระแล้วลงไปอีกนะครับทางด้านใต้ของพื้นที่แถบนั้นเนี่ยก็จะมีฐานทหารกะเหรี่ยงกับฐานทหารพม่าเนี่ยก็แย่งชิงกันอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นผมคิดว่าสเกลการสู้รบหรือปฏิบัติการทางทหารมันจะมีลักษณะครอบคลุมแนวแม่น้ำเมยจากเมวดีเนี่ยลงมาทางทิศใต้นะครับอีกพอสมควรเลยทีเดียวแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยมันอาจจะมีแนวรบป่าปลายอีกนะครับในลักษณะที่ทวนแม่น้ำเมยนะครับทวนไปขึ้นเหนือนะครับจนไปถึงแม่เสลียงอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจับตาด้วยเหมือนกันแต่หลักๆจะเป็นประมาณนี้ครับแสดงว่าการสู้รบในครั้งนี้นี่จบไม่ง่ายเลยนะครับคุณนฤศรา
ช่ค่ะเพราะว่าการประเมินอย่างที่บอกไปนอกจากในเฉพาะเมียวดีเนี่ยต้องนาทีต่อนาทีหรือว่าวันต่อวันแล้วนะคะในพื้นที่อื่นๆก็ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวค่ะตรงนี้นะคะกองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยก็มีจุดอ่อนคือมันมีหลายกองกำลังชาติพันธุ์ที่อาจจะยังไม่สามารถรวมกันได้มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็มันมีบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาค่ะที่ความไม่ลงรอยของกองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กองทัพรัฐบาลทหารเมียนมานั้นหรือว่า SAC นะคะสามารถที่จะตีทัพหรือว่าตีแตกพื้นที่แล้วก็ยึดพื้นที่กลับมาขณะเดียวกันกองทัพรัฐบาลทหารเนี่ยเขาก็พยายามที่จะบ่มเพาะแสนยานุภาพของตัวเองนะคะเพราะว่าการเกณฑ์ทหารมันไม่ใช่ว่าเกณฑ์แล้วก็สามารถที่จะนำกำลังพลเนี่ยมาลงสนามรบได้เลยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเป็นต้นไปนะคะที่จะทำให้กำลังพลเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาเองเนี่ยเขาก็มีความได้เปรียบทางด้านของอาวุธยุทโธปกรณ์มีเครื่องบินรบมีอาวุธหนักต่างๆนะคะถ้ากำลังพลเพียงพอหรือว่าพร้อมที่จะลงสู่สนามรบแล้วบวกกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้เปรียบนะคะก็คาดว่าสถานการณ์ก็อาจจะพลิกผันค่ะแต่สถานการณ์นั้นก็ยังคงต้องติดตามอยู่ต่อเนื่องค่ะครับขอบคุณนะครับคุณนริศราครับที่มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์การสู้รบแล้วก็พอจะเห็นภาพแนวโน้มของสงครามในครั้งนี้เนี่ยมันจบไม่ง่ายแต่เราก็อยากจะจบให้เร็วนะครับเพราะว่ามีคนมากมายเหลือเกินที่ต้องเดือดร้อนจากการสู้รบในครั้งนี้ขอบคุณคุณนริศราครับ